แรกนะครับที่จะทานนะครับวันนี้เป็นเนื้อฟิเลซอสพริกไทยดำนะครับคุณผู้ชมผมว่าเมนูนี้เนี่ยความอร่อยและความสดอยู่ที่เนื้อนะครับสเต็กนะครับสำคัญอยู่ที่เนื้อของเขานะครับเนื้อเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็กลิ่นเฉพาะของเขากลิ่นเนื้อของสเต็กของอเมริกานะครับส่วนน้ำซอสเนี่ยที่ว่านะฮะหอมอันดับแรกเลยพริกไทยนะฮะที่ใช้พริกไทยดำอย่างดีแล้วก็ซอสที่บอกว่าสั่งทำพิเศษเคี่ยวกันเรียกว่า10ส่วนใช้ซอสแค่3ส่วนเป็นซอสพริกไทยดำที่ว่าอร่อยกลมกล่อมนะครับหอมกลิ่นพริกไทยแล้วก็กลิ่นกระเทียมเล็กน้อยด้วยครับเคล็ดลับของยำยอดมะพร้าวนะครับก็คือวิธีการเลือกเขาจะใช้ส่วนบนของยอดมะพร้าวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ยำนะฮะน้ำยำอย่างที่บอกนะครับใช้ส้มปรี๊ดนะฮะส้มจี๊ดนะครับหรือว่ามะปรี๊ดนะฮะที่ทางภาคตะวันออกบ้านผมเรียกกันนะครับวิธีทานยำของเวียดนามจริงจังครับคุณผู้ชมผมขอแนะนำคุณเหวียนควาฮวนนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับคุณฮวนเนี่ยจะเป็นดูแลเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆของที่โรงแรมแห่งนี้นะครับผมในวุ้นม้วนหอยก็ยังแหวกแก้มอันทุกเหมือนก็เหี่ยวม้วนอันมีเหี่ยวเนื้อเท่านี้นะDã, tại khách sạn Continental Sài Gòn thì chúng tôi có nhiều nhà hàng trong đó là cái chỗ mà nhà hàng anh đang ngồi thì chúng tôi phục vụ món ăn Pháp và món ăn Địa Trung Hải ห้องอาหารแห่งนี้นะครับ La Fayette นะครับก็จะมีเน้นหนักที่อาหารฝรั่งเศสนะครับด้วยบรรยากาศที่ยังเดิมๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือแม้กระทั่งบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศสเดิมๆนะครับchúng tôi cũng có nhà hàng phục vụ món ăn Việt Nam và những phòng tiệc để tổ chức những sự kiện. Khách sạn Continental Sài Gòn thì được xây dựng và bắt đầu đưa vào hoạt động kinh doanh là vào năm 1880, tức là cách đây 131 năm. Thì trong cái quá trình mà hoạt động của khách sạn Continental Sài Gòn thì chúng tôi cũng hân hạnh được tiếp đónrất là nhiều vị khách đặc biệt đã đến đây lưu trú lại khách sạn Continental. Thí dụ như là nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore, người đạt giải Nobel vào năm 1913 và nhà văn Pháp nổi tiếng là André Malraux, một người cũng khá là nổi tiếng đó là nhà văn Graham Greene. Ngoài ra đó thì ở khách sạn Continental Sài Gòn thì cũng có là thủ tướng Mã Lai đã từng ghé đây đó là ông Mohamed Mahathir.มาเทียร์ที่ผมได้ถึงแก่ ở đây เรียกว่าเป็นโรงแรมที่ขึ้นชื่อแล้วก็อยู่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียดนามมานานนะฮะตั้งแต่ผ่านยุคสงครามเวียดนามมาด้วยนะครับของไก่ยามจำพูดถอยที่ซิ้วไก่ม้องอันทักกูมึงเหรอถึงเหรอนึกดาวตุยทำนาง nhà hàng Âu thì đa số là khách châu Âu khách khách Nhật nhà hàng Việt Nam thì chúng tôi kinh doanh món ăn là Việt Nam thì chúng tôi có đa số là khách Việtcách thương nhân Việt Nam ครับผมคุณผู้ชมนะฮะก็ได้ทราบแล้วก็ได้รู้ถึงอาหารอร่อยแล้วก็ประวัติความเป็นมาของโรงแรม Continental แห่งนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการมีคิทเช่นหรือว่าครัวคุมีมาตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นครับขอติดตามชมได้ในฟู้ดแพนิตแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณฮวนแล้วก็ลาคุณผู้ชมวันนี้ครับขอบคุณครับ